หอมแหนมทอดแหนมใส่ไข่แต่กับไข่บ่ติดล่ะนึ่งข้าวเหนียวได้ค่ะมื้อนี้ทอดแหนมตะวาทอดเอาไข่ทอดเพราะว่าบ่อยากให้มันไอ้นั่นบ่อยากให้มันติดกระทะเสียดายเลยเอาแหนมใส่เอ้ยเลยเอาไข่ใส่แต่มันก็บ่ติดแหนมอยู่ดีกินกับข้าวเหนียว1ข้าวเหนียวค่ะนี่ค่ะ1ข้าวเหนียวใหม่กินกับแหนมกินกับลาบมื้อนี้เฮ็ดลาบลาบลาบหมูมื้อนี้ลาบหมูมีใส่อัวมีแหนมทอดชุบไข่ได้ค่ะนี่แต่ว่าแต่ไข่หั่นบ่ติดที่แรกว่าสิเฮ็ดเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวไข่ใส่แหนมเลยบ่เกี่ยวเลยเอามาทอดเป็นชิ้นเอาสิน่ากินกลัวบ่ติดไอ้นั่นบ่ติดแหนมเฮ็ดไปแปลกๆเนาะค่ะทอดซื้อหลายเที่ยแล้วมื้อนี้เลยมาลองทอดใส่ไข่หอมหอมหอมเลยค่ะหอมแหนมทอดทอดใส่น้ำมันนิดเดียวเพราะอยากให้มันมันถ้าบ่ใส่ไข่น่ะมันก็สิติดกระทะเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดแบบนี้เพื่อบ่ให้มันติดกระทะกระทะเอฟลอนมันบ่ติดดอกหรอกหั่นแต่ว่าป้องกันดีกว่าที่สวยหนางามเอ้ยหนากินเว้าผิดเว้าถูกเนาะสิรีบไปใส่ผู้ขานี่ก็ได้หอมเป็นตะกินกับข้าวเหนียวแซ่บเลยหอมแหนมเวลาทอดมันหอมเนาะแซ่บเสร็จแล้วสวยงามน่ากินเพราะว่าชุบไข่ชุบไข่กับบ่ติดหรอกค่ะเพราะว่าแหนมมันเป็นในนั่นเนาะมันเป็นน้ำเนาะเวลาเขาชุบไข่มันก็สิบ่ติดเสร็จแล้วเรียบร้อยหอมสมตำขึ้นโต๊ะแล้วค่ะขึ้นโต๊ะแล้วเรียบร้อยค่ะมีลาบหมูไส้อั่วแหนมทอดมีผักสดอันนี้ตำไทยอันนั้นตำหลวงพระบางอันนั้นตำปูปลากินกับแคบหมูมีข้าวเหนียวด้วยแซ่บๆค่ะกินทุกมืออ้วนทุกมือเจียวเจ้าเจียวเจ้าตอนเย็นค่ะนกมืดแล้วก็ไม่เข้าหลังแซ่บๆนะคะเมนูมื้อนี้อีสานค่ะกับอีสานบ้านเฮากินข้าวเหนียวเสียงนกฟังเสียงนกค่ะอยู่ในกรุงเทพด้วยค่ะบ่แม่นอยู่ป่าอยู่เขาด้วยค่ะส้มตำมี3อย่างค่ะตำไทยปูปลาตำหลวงพระบางตำไทยไส้อั่วจากเชียงใหม่แหนมลาบผักสดค่ะกินให้อ้วนไปเลยมื้อนี้มื้อนี้แกงจืดหัวเชื้อเท้าพี่แกงจืดหัวเชื้อเท้าใส่กระดูกหมูค่ะอาหารเต็มโต๊ะบ่ได้เลี้ยงฉลองหยังดอกค่ะเฮ็ดกินเองนี่แหละค่ะอยากกินอยู่บ้านกันทุกคนก็เลยเฮ็ดกินกันมาเด้อพี่น้องสุโขทุกคน
อยู่เมืองไทยเมืองลาวยุโรปอเมริกากินอาหารด้วยกันค่ะเป็นเมนูอีสานล้วนๆอีสานล้วนค่ะใส่อัวบ่แม่นอีสานเนาะค่ะใส่อัวเป็นของเหนือแซ่บๆกินข้าวเหนียวไม้1ข้าวเหนียวไม้อีกค่ะรอบนึงจัดหนักจัดเบาก็ดูเอาเองค่ะขอบพระคุณหลายๆจบคลิปไปแค่นี้ล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ท่นถุงกุล่าในเด้อค่ะบ่กินโชว์ดอกค่ะกินโชว์แล้วมันสิอ้วนเฮ็ดขึ้นโต๊ะนี่ล่ะไผสิกินก็ตามใจไผชอบอันใดมักอันใดก็กินซ้ำนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ